สาวครับสวัสดีครับผมสิบโทชัยวัฒน์บัวเกตผู้เล่นของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรายการนี้ก็ภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบพอใจกับการแข่งของวันนี้แต่ก็สภาพทีมเราก็ยังไม่สมบูรณ์100%ก็ยังมีคนบาดเจ็บเหมือนบาดเจ็บเกือบแทบทุกคนนะครับผมเองก็เช่นกันแต่ก็พยายามทำให้ดีสุดและปัญหาที่ของเราก็คือบอลแรกครับยังแบบไม่ค่อยแบบก้าวช่วยกันเท่าไหร่แต่ก็ต้องพรุ่งนี้หยุดวันหนึ่งก็ต้องถ้ามีโอกาสได้ซ้อมก็ต้องปรับเปลี่ยนการรับของเราเราจะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นครับฝากถึงแฟนคลับวอลเลย์บอลชาวไทยก็ช่วยส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ